สวัสดีครับผมไม้นะครับวันนี้ผมจะมาวาดรูปตามกระแสวันนี้กระแสก็มีอยู่นะครับวาดรูปเซเลอร์มูนรู้จักกันไหมครับเซเลอร์มูนก็จะเป็นการ์ตูนอนิเมะรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาฉายมานานแล้วแต่ว่ากลับมาดังเฉยไม่ได้กลับมาดังแต่เขามาวาดกันซึ่งผมก็วันนี้ผมไม่ได้มาลงคลิปหรอกผมอาจจะสอนวาดรูปเป็นในตัวคลิปเลยก็ได้นะครับใครอยากให้สอนอะไรก็บอกผมได้นะสอนได้ไม่ไม่มีอะไรละไปรับชมคลิปกันเลยThank you.
คผมก็วาดรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับนี่คือรูปเซรามูนที่เป็นไวรัลกันในตอนนี้นะครับมีนักวาดหลายคนแล้วที่เขาวาดกันซึ่งแน่นอนผมก็อยากวาดอยากไปสำรวจด้วยก็คนอื่นเขาจะลงสีกันแต่ผมไม่ลงสีนะผมเป็นสายผมเป็นคนชอบแรงเงาอยู่แล้วครับแรงเงาอะไรประมาณนั้นแหละแรงเงาประมาณนี้ครับลมโอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปปิดพัดลมมานะครับเพราะเสียงมันดังนี่ครับก็นี่ผมจะแรงเงาตรงแถวผมแถวเสื้ออะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นคนแบบไม่ชอบระบายสีระบายสีแบบยุ่งยากครับผมชอบใช้ดินสอแรงไปเลยทีเดียวครับไม่ต้องไม่ยุ่งยากครับก็เสร็จแล้วครับผมได้มานะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะให้ผมสอนวาดอะไรบอกมาเลยนะผมจะสอนให้แน่นอนครับซึ่งแน่นอนผมก็ไม่ได้วาดเก่งอะไรขนาดนั้นเหมือนพวกยูทูบเบอร์คนอื่นเขาก็แบบสอนให้วาดได้พอสมควรนะพอๆแบบหอมปากหอมคอนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมไปแล้วดีกว่าก็วันนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ